ภาพดำเนินรายการโดยพระทันจิตุเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารได้เวลามาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุดบริสุทธิ์สุดผ่องใสสุดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอัมภัยใกล้จิตใจสุดสุดสีมีพลังใกล้การทดทานุภาพจัดทำให้คำบรรยายจากคำพูดมีมนต์ขลังเติมพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักถอนกายจิตทำเป็นมุขไร้ทุกโทษสดสุขผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่อนทุกท่านสุขสำเพ็ญโดยพระธรรมจิตตุเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพโดยพระธรรมกิตติเมธีจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวันนี้จะได้อัญเชิญบทพระธรรมเทศนาภาคดึกเมื่อคืนมาให้ฟังกันดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวินนาหังภิกขเวธัมมานังอุปัญญาสิงยาจะอสันตุทิตากุสเลสุธัมเมสุยาจะอัปปติวานิตาปทานสมิงอัปปติวานังสุดาหังภิกขเวปดหามิกามังตโจนะหารุจะอัตถิจะอวสิสตุตรีเรอุปสุตสตุมังสะโลหิตังยันตังปริสัทธาเมนะปริสะเบริเยนะปริสะปรักตเมนะปัตตบังนะตังอปาปุนิตวาวิริยัสสะทานัสสะภวิสติติตัสสะไมหังภิกขเวอัปปมาดาธิกตาโบธิอัปปมาดาธิกโตอนุตตโรโยคัคเขโมติพ พระธรรมเทศนาในการฉลองวิสาขบูชาก่อนจะถึงกันนี้ก็มาว่ามาแล้วสองกันกันนี้เป็นกันที่สามสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาและก็เป็นกันสุดท้ายเพราะที่วัดนิเทศสามกันสุดท้ายของวิสาขบูชานี้ซึ่งจะได้อธิบายขยายความเรื่องความเพียรที่ไม่ถอยกลับตามบทพระบาลีที่อัญเชิญมาแสดงไว้แล้วในเบื้องต้นนั้นซึ่งแปลได้ว่าภิกษุทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงคุณธรรมสองอย่างคือความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมประการหนึ่งความเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนในความเพียรประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าเราเริ่มตั้งความเพียรอันไม่ย่อหย่อนว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเมื่อยังไม่บรรลุถึงประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยการกำลังความเพียรของบุรุษด้วยความเพียรพยายามของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรนั้นเสียจะให้หยุดความเพียรนั้นเสียนั้นเป็นอันไม่มีเลยภิกษุทั้งหลายพระสัมมาสัมโพธิญาณอันเราได้แล้วด้วยความไม่ประมาทธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอันเราได้แล้วด้วยความไม่ประมาทซึ่งจะได้อธิบายขยายความเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาและปัญญาเกื้อกูลแก่สัมมาปฏิบัติทำความเข้าใจให้ชัดยิ่งขึ้นโดยสมควรแก่เวลาพระบาลีข้อนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้ภิกษุทั้งหลายทราบถึงความเป็นมาที่ให้พระพุทธองค์ทรงบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและให้ภิกษุทั้งหลายได้ถือเป็นคติเป็นแบบอย่างว่าถ้าหวังจะได้ประสบความสำเร็จก็ต้องมีความมุ่งมั่นด้วยความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถทรงแสดงให้เห็นว่าธรรมสองอย่างที่พระองค์ใช้เป็นเครื่องมือแห่งความสำเร็จคืออสันตุถิความไม่สันโดษในกุศลธรรมประการหนึ่งและอัปปติวานีความเพียรอันไม่ถอยกลับประการหนึ่งทั้งนี้ตรัสย้ำว่าที่พระองค์ได้อย่างนั้นก็ด้วยความมีธรรมอีกข้อหนึ่งคือความไม่ประมาทก็ไม่ประมาทในกุศลธรรมและไม่ประมาทในความเพียรนั่นเองนี่คือเป็นธรรมสามประการที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ตรัสบอกแจ้งแถลงให้ทราบว่าพระองค์ประสบความสำเร็จมาได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ก็ด้วยอุบายวิธีอย่างนี้เราทั้งหลายลองมาศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจต่อไปว่า ทำแต่ละข้อนั้นให้ถึงความสำเร็จได้อย่างไรประการที่หนึ่งคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมลองนึกภาพดูเถิดว่าถ้าพระองค์จะทรงพอพระทัยในการที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือแม้จะมาพอพระทัยในการได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุฌานที่1 2 3 4ไปถึงอรูปฌาน1 2 3 4ไปถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอันเป็นสภาพที่มีความสุขที่สุดก็พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์ไม่พอพระทัยในการที่ได้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วเช่นฝึกสมาธิถึงขั้นได้ฌานเป็นต้นได้บรรลุถึงขั้นสัญญาเวทยิตนิโรธคือความดับความรู้สึกสุขทุกข์ตามสัญญาคือความจำได้หมายรู้ได้อันนับเป็นกุศลธรรมขั้นสูงสุดที่มีครูบาอาจารย์จะพึงสอนได้ในสมัยนั้นซึ่งคำว่านิโรธนี้ก็ได้มาจากการฝึกฝนทางกายแม้จะเป็นการเป็นผลที่ให้ความสุขอย่างเยี่ยมแล้วแต่พระพุทธองค์ก็ยังไม่ทรงพอพระทัยทรงพิจารณาเห็นว่าพระองค์เองยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการรู้ต้องการเข้าใจเพราะความทุกข์มันคืออะไรในที่สุดก็ลาครูบาอาจารย์ออกไปแสวงหาความรู้ความเข้าใจเรื่องทุกข์ให้จงได้แต่แม้จะฝึกฝนทรมานร่างกายสักเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์คือยังไม่แจ้งกระจ่างในเรื่องของความทุกข์เพราะทรงเห็นว่าความทุกข์เป็นปัญหาหลักของมนุษย์เหตุได้เกิดความทุกข์ก็ยังไม่ทราบสภาพความเป็นไปสุดท้ายพระองค์จึงทรงเปลี่ยนอุบายวิธีทิ้งกุศลธรรมเก่ามาแสวงหากุศลธรรมใหม่นี่เรียกว่าไม่สันโดษในกุศลธรรมนั่นคือต้องมาใช้ความเพียรพัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปทรงมุ่งมั่นในการฝึกจิตใจเมื่อตัดสินพระทัยแล้วก็ไม่โอ้เอไม่ลังเลไม่ชักช้ามุ่งแสวงหาที่ประทับนั่งบำเพ็ญเพียรทางจิตหาไปหาไปครั้นได้ที่นั่งอันเหมาะเจาะเป็นที่สงบเป็นสัปปายะเป็นที่สบายแล้วเป็นที่ควรแก่การค้นคว้าหาความวิเวกก็ได้พบกวงไม้อัศถพฤกษ์ซึ่งต่อมาก็มีชื่อเรียกใหม่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ณที่นี้เองทรงบำเพ็ญเพียรอย่างแน่วแน่เป็นความเพียรที่เรียกว่าอัปปติวานีคือความเพียรที่ไม่ถอยกลับหลังมุ่งเดินหน้ามุ่งหวังพบสิ่งที่ตั้งใจจะพบที่มุ่งมาดปรารถนาคือรู้จักความทุกข์รู้จักเหตุแห่งความทุกข์ รู้จักความสิ้นสุดทุกข์รู้จักอุบายวิธีที่แท้จริงแน่นอนว่าจะดับความทุกข์ได้พระโจทย์แห่งการเสียสละราชสมบัติออกมาจากพระราชนิเวศก็เพื่อแสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข์ ความเพียรที่ทรงเรียกว่าอัปปติวานีนี้จึงถือได้ว่าเป็นคุณธรรมใหม่เป็นความเพียรที่ไม่ถอยกลับหลังแล้วก็ไม่หยุดอยู่กับที่อาจจะเพราะความหมดหวังความท้อแท้ความขี้เกียจความอืดอาดยืดยาดความชักช้าหรือเพราะเหตุใดๆที่จะอ้างมาสนับสนุนความถอยหลังความถอยกลับความไม่เอาแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการครองเรือนการประกอบอาชีพการศึกษาเล่าเรียนการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายถ้ามีความเพียรถอยกลับเสียแล้วความล้มเหลวก็ปรากฏตามมาเป็นแน่นอนดูตัวอย่างการศึกษาพระบาลีของพระภิกษุสามเณรหรือเดี๋ยวนี้ก็มีเถรมีชีมีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาศึกษาอย่างเดียวกับพระภิกษุสามเณรเพิ่มเข้ามาด้วยโดยเฉพาะการศึกษาพระบาลีนั้นความเพียรถอยกลับเมื่อไรก็เป็นอันว่าหมดสภาพนักศึกษาเมื่อนั้นเรื่องนี้มีตัวอย่างให้เห็นได้ชัดในวัดทั้งหลายที่มีนักเรียนนักศึกษาพระบาลีพ่ายแพ้กันมามากกว่าชนะยิ่งไปกว่านั้นตนพ่ายแพ้แล้วบางครั้งบางทีบางท่านบางคนยังเที่ยวพูดจาวกวนให้นักเรียนอื่นหลงคล้อยตามไปอีกอย่างนี้ก็มีอยู่ในสังคมในที่สุดตนเองก็หมดฤทธิ์หมดเรี่ยวหมดแรงหมดความหวังพ่ายแพ้จนเลิกเรียนไปบ้างพ่ายแพ้จนโดนน็อกเอาหามลงจากเวทีไปเสียบ้างนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อความเพียรถอยกลับความล้มเหลวก็ตามมาประการสำคัญคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมอันเริ่มต้นจากการสมาทานรักษาศีลเริ่มต้นใหม่ๆก็รู้สึกว่าจะเคร่งครัดเอาได้ไปทุกอย่างแต่พอนานเข้านานเข้าลองฝึกช้าเข้านานเข้าบ้างถ้าบวชก็บวชนานเข้าก็ค่อยๆล้าค่อยๆหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะพยายามรักษาศีลแต่พยายามล่วงละเมิดศีลไปพยายามออกนอกศีลพยายามประพฤติตนให้เป็นคนศีลวิบัติเป็นศีลวิปันโนอย่างนี้ปัจจุบันก็มีข่าวให้เห็นให้ได้ยินให้ได้ทราบกันหนาหูขึ้นด้วยในการศึกษานั้นต้องจริงจังในการทำงานก็จริงจังในการดำรงชีวิตอย่างสมณะก็จริงจังต้องมีความเพียรที่ไม่ถอยกลับมุ่งหน้าหากุศลธรรมที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามแนวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือต้องเจริญจิตภาวนาหรือการเจริญสมาธิภาวนาหรือพูดภาษาง่ายๆว่าการทำสมาธิก็มักจะเป็นไปในทำนองเดียวกัน บางท่านบางคนนั้นพอนั่งฝึกสมาธิได้สัก5 นาที10 นาทีก็คิดจะบรรลุพระอรหัตผลเสียแล้วหรือน้อยไปกว่านั้นก็อยากจะได้บรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอยากได้บรรลุอุปจารสมาธิบรรลุอัปปนาสมาธิไม่รู้หรอกสิ่งที่ว่ามานั้นคืออะไรคืออย่างไรแต่ก็อยากจะได้อยากได้โดยไม่อยากจะศึกษาคืออยากได้พอนั่งสมาธิปั๊บก็จะให้จิตสงบจะให้พบความสุขจะให้ตัวลอยจะให้ไปเป็นโสดาบันสกทาคามีแล้วแต่พอไม่ได้ตามความอยากความเพียรก็หดก็หายก็ถอยกลับไม่เอาแล้วถอยกลับแล้วกลายเป็นคนอัปปติวาอนัปปติวานีทั้งที่ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยที่การปฏิบัติมุ่งมั่นจริงจังยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยซึ่งความจริงการ จะบรรลุโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเป็นต้นนั้นก็เป็นเรื่องที่สมาธินั้นเอื้ออำนวยแต่ก็ไม่ใช่เต็มที่สมาธินั้นคือการปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบและพบความสุขชั่วคราวเท่านั้นแต่การบรรลุธรรมนั้นสืบเนื่องจากการปฏิบัติตามคำสอนอีกแบบหนึ่งก็ว่าได้ก็คือต้องละสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้ละเช่นละสังโยชน์ละสังโยชน์คือเครื่องผูกจิตใจตนเองไว้สักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเห็นตัวกูของกูนั่นแหละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยศีลพัตตปรามาสความรูปคลำศีลไม่ได้รักษาศีลอย่างจริงจังถ้าถอนทิฏฐิจะได้ลบคำลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเสียได้แล้วก็รักษาศีลอย่างจริงจังนั่นแหละคือเรื่องที่จะให้บรรลุโสดาบันก็จะเห็นว่ายังไม่เกี่ยวกับสมาธินะแต่ผู้มีทิฏฐิดีแล้วไม่มีความสงสัยแล้วรักษาศีลดีแล้วจิตก็จะสงบได้ไม่ใช่สงบแบบนั่งสมาธิแต่สงบเพราะปลดปล่อยสิ่งที่มันทำให้วุ่นวายได้พอขึ้นไปถึงขั้นที่2สกทาคามีนั่นก็ละได้เท่าเดิมแต่ว่าทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปเท่านั้นไม่ได้หมดนะราคะความยินดีความพอใจยังมีอยู่โทสะความฉุนเฉียวก็ยังมีอยู่โมหะก็ยังหลงได้อยู่บ้างจะนอนพอไปถึงขั้นอนาคามีนั่นนิรัตตามราคะได้แล้วก็คือได้ละสิ่งที่เรียกว่าราคะได้ละโทสะได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีก2 ข้อเด็ดขาดก็จะได้ถึงขั้นอนาคามีแล้วแน่นอนที่สุดและจะไปถึงพระอรหันต์นั้นต้อง ต้องละสังโยชน์เบื้องสูงอันนี้เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์เบื้องสูงนั่นคือเรื่องของการเจริญสมาธิขั้นสูงแล้วจะไปเจริญสมาธิด้วยรูปฌานอรูปฌานแต่ว่าละได้นะเป็นรูปราคะอรูปราคะละได้ถอนมานะออกจากจิตใจได้แล้วก็ถอนอุทธัจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตแม้เล็กน้อยก็ได้เรียกว่าจิตสงบนิ่งและสุดท้ายก็คือกำจัดอวิชชาความไม่รู้ได้เด็ดขาดนั่นแหละจะถึงพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์นั้นจะมีจิตที่เป็นสมาธิตั้งแต่อนาคามีไปเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยสมาธิต้องอาศัยสมาธิพัฒนาจิตขึ้นไปถึงจะได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ความเพียรที่เรานั่งสมาธินั่งทำสมาธินั่งภาวนากันเนี่ยเพียงแค่ต้องการให้จิตสงบจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันถ้าเราทำได้ทุกวันเราก็จะมีความสุขทุกวันอันการฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดมีธรรมะที่เรียกว่าสมาธินั้นก็ต้องใช้ความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายความฟุ้งซ่านย่อมเกิดมีขึ้นได้กับคนทุกคนที่ฝึกแต่ใครจะมีจิตสงบได้สมาธิเร็วกว่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นความเพียรพยายามและบุญวาสนาด้วยแต่ความเพียรพยายามฝึกนั้นแหละเป็นสำคัญบุญวาสนาก็มาสนับสนุนเป็นวาสนาบารมีของบุคคลนั้นๆด้วยในครั้งพุทธกาลคนไม่เคยฟังคำว่าสมาธิมาเลยมาฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ก็นั่งจิตสงบเป็นสมาธิส่งจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ปลดให้ปล่อยให้วางเขาก็ปลดปล่อยวางตามไปและในที่สุดเขาก็ปล่อยวางได้เด็ดขาดเขาจึงได้บรรลุโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์แต่อย่างที่ว่าแล้วที่ได้เช่นนั้นก็เพราะว่าเขามีบุญวาสนาบารมีที่สร้างสมมานานเพราะนั้นบุญบารมีก็สำคัญครูบาอาจารย์ในยุคต่อๆมาท่านจึงแนะนำผู้ตั้งใจฝึกสมาธิว่าในขณะที่เริ่มฝึกสมาธิซึ่งยังไม่สามารถควบคุมจิตให้นิ่งได้นั้นก็ปล่อยให้จิตเขาไปปล่อยไปจิตเขาจะไปเที่ยวไหนก็ปล่อยให้เขาไปไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปหงุดหงิดว่าโอ๊ยจิตเราไม่สงบเลยแต่สำคัญว่าเราต้องตามไปดูแลจิตด้วยเกิดส่งจิตเรานั่นแหละไปเที่ยวดูจิตอีกทีหนึ่งจิตภายนอกจิตภายในตามไปรักษาจิตของตนไว้จิตนี้ไปกับสตินะไม่ให้ไปตกเหวตกบ่อตกหลุมตกร่องตกท่อกทม.ไม่ปล่อยให้จิตไปเที่ยวจนตะเลิดเปิดเปิงกลับไม่ถูกเมื่อเห็นว่าจิตไปไกลมากแล้วก็ชักชวนให้กลับมาที่เดิมคือมาหาสมาธิดั้งเดิม สำคัญคือไม่นั่งให้หลับนั่งให้รู้เท่ารู้ทันไม่ช้าไม่นานหรอกจิตก็จะพอใจอยู่กับที่เพราะมาเห็นประโยชน์ว่าการที่จิตนิ่งนี่มันมีความสุขยิ่งเมื่อได้ความสงบพบความสุขพิเศษขึ้นไปเกิดปีติอะไรขึ้นบ้างก็รักชอบจิตก็จะพอใจอยู่กับที่มากกว่าอยากได้ปีติอยากได้สุขมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละคือสมาธิกำลังเกิดขึ้นกำลังมีขึ้นแล้วจะเป็นไปตามที่ประสงค์มาแต่เดิมเมื่อจิตมีสมาธิได้นานๆจิตก็จะยินดีพอใจอยู่ในสมาธิก็ได้จะยกระดับสมาธิให้สูงขึ้นไปถึงขั้นที่สองที่สามที่สี่ก็ย่อมได้การยกสมาธิจิตให้สูงขึ้นนั้นคือการทำให้จิตสงบยิ่งขึ้นและนั่นก็หมายถึงความสุขที่จะละเอียดสูงยิ่งขึ้นไปด้วยเมื่อจิตได้รับการยกระดับขึ้นไปถึงขั้นที่สี่หรือที่เรียกภาษาเฉพาะว่าจตุตถฌานจะยกจิตนั้นขึ้นไปสู่วิปัสสนาคือพิจารณาสังขารธรรมทั้งปวงให้เห็นสิ่งที่พระพุทธองค์เรียกว่าอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนสังขารธรรมทั้งปวงทุกขังหาความมีแต่ความทุกข์เพราะหาความคงทนอยู่ยั่งยืนไม่ได้ดังเดิมไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเพราะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสาระแก่นสารหาสาระแก่นสารไม่ได้ในร่างกายนี้เพราะไม่มีอะไรยั่งยืนหรือในสังขารทั้งปวงแต่เป็นสังขารที่เป็นรูปธรรมสังขารที่เป็นนามธรรมก็เหมือนกันเมื่อได้ประจักษ์อย่างนี้ก็จะเห็นความน่าเบื่อหน่ายในสังขารที่เรายึดมั่นถือมั่นกันมานานก็อยากจะปล่อยอยากจะทิ้งเสียบ้างไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานใดๆใครปฏิบัติได้อย่างนี้ผู้นั้นก็เรียกว่าผู้มีความเพียรไม่ถอยกลับเป็นผู้มีอัปปติวานีในกุศลธรรมและกุศลธรรมประการที่สามที่พระพุทธองค์เองทรงใช้ก็คืออัปปมาทธรรมธรรมคือความไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือความไม่อยู่ปราศจากสติมีสติทุกเมื่อความไม่เผลอสติไม่อยู่ปราศจากสติความไม่หลงลืมสติทรงแสดงว่าพระองค์ไม่ประมาทหมายความว่าเมื่อตั้งความเพียรไว้อย่างไรขนาดไหนเพียงไรแล้วเพื่อจะให้บรรลุผลอะไรก็ทรงดำเนินไปตามนั้นจนกว่าจะประสบความสำเร็จและพระองค์ก็ได้สำเร็จในสิ่งที่ต้องการแล้วสำเร็จในสิ่งที่ทรงปรารถนาแล้วจึงทรงได้รับขนานว่าพระสัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นก็ทรงนำมาชี้แจงแถลงแก่ภิกษุทั้งหลายแก่ประชาชนคนทั่วไปทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุผลแห่งการปฏิบัติของตนเราเหล่าพุทธศาสนิกชนคนรุ่นหลังแม้เกิดไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น แต่เราได้ฟังอุบายวิธีรับรู้รับทราบพระธรรมมันเป็นอุบายวิธีเป็นแนวปฏิบัติเมื่อตั้งใจปฏิบัติตามก็ย่อมสามารถสัมผัสผลอย่างสูงสุดตามความสามารถในการปฏิบัติของเราได้ทุกเมื่อฉะนั้นวันนี้หมายถึงเมื่อวานนี้วันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ได้พบพระธรรมพบทางแห่งความพ้นทุกข์แล้วที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยทรงตั้งจิตอธิษฐานบำเพ็ญเพียรไม่ถอยกลับดังที่ว่ากามังตโจนะหารุจะเป็นต้นที่แปลว่าเนื้อถึงแม้มาดแม้นว่าเนื้อและเลือดในร่างกายของเรานี้จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าไม่พบพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เราก็จะไม่ลุกจากที่นี้แล้วก็ทรงบำเพ็ญเพียรไปความเพียรต่อเนื่องทรงทำด้วยความกล้าหาญพร้อมกับความสันโดษในกุศลธรรมมีความเพียรไม่ถอยกลับและความไม่ประมาทไม่ขาดสติก็สามารถได้รับผลการปฏิบัติที่พระองค์ทรงพอพระทัยเราทั้งหลายก็สามารถที่จะประสบผลสำเร็จไม่ถึงเป็นพระพุทธเจ้าหรอกแต่เป็นพระอรหันตขีนาศพสาวกของพระพุทธเจ้าเราสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันเหมือนที่โบราณอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสกอุบาสิกาในยุคก่อนๆที่ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วเช่นเดียวกันนี่คือพระธรรมเทศนาที่เทศไปเมื่อคืนแต่ไม่ได้ออกอากาศเนื่องจากว่าเห็นเวลาดึกแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายทอดเหตุที่ไม่ได้ถ่ายทอดก็เพราะว่าเมื่อคืนได้ถ่ายทอดกันแรกโดยท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิยานเทศท่านก็เทศตำนองไพเราะน่าฟังชวนฟังญาติโยมสาธุชนที่ติดตามทางวิทยุพลหนึ่งก็คงจะได้ฟังกันมาแล้ววันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ส่วนต่อไปก็ขอประชาสัมพันธ์นะวันที่7 กรกฎาคมเวลาก็ใกล้เข้ามาทุกทีเป็นวันฉลองอายุวัฒนมงคลของพระหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลประกอบกับวันนั้นก็เป็นวันเปิดงานฉลอง200 ปีแห่งการผนวดแห่งการพระผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวชิรญาณภิกษุแล้วก็เป็นวันครบ200 ปีวัดราชาธิวาสวิหารด้วยเพราะฉะนั้นในภาคเช้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรขอแจ้งญาติโยมทราบและก็เชิญท่านทั้งหลายได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันตั้งแต่เช้าทำบุญตักบาตร หลวงปู่ก็จะลงมาใส่บาตรด้วยพระสงฆ์100 รูปจะเข้าแถวรับบาตรกันถัดจากนั้นก็เป็นต่อไปก็เวลาสายหน่อยประมาณ9 โมงเช้าก็จะเริ่มพิธีในการเจริญพระพุทธมนต์ฉลอง95 ปีหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลแต่ว่าในช่วงนั้นน่ะจะต้องรับพระราชทานน้ำสงฆ์ก่อน พอเสร็จจากตรงนั้นพระสงฆ์ก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์อันนี้ก็นิมนต์มาจากต่างวัดนะพอถึง เวลาเพลก็ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรก็ประมาณ100 กว่ารูปแหละเสร็จพิธีตรงนั้นแล้วภาคบ่ายหลวงปู่จะไปเป็นประธานกล่าวเปิดงานฉลอง200 ปีแต่การเสด็จทรงพระผนวดของวชิรญาณภิกษุหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระอุโบสถซึ่งในงานนี้นี่เราก็มีหลายอย่างเปิดนิทรรศการแล้วก็ภาคบ่ายภาคเย็นก็จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในงานนี้จะนิมนต์พระภิกษุมาอาตมาคิดไว้ว่า200 รูป 200 ปีแต่ทราบข่าวว่าเขาต่อรองมาให้เหลือ100 รูปก็ยังไม่ได้คุยรอบสุดท้ายแต่ก็ใกล้จะสุดท้ายแล้วแหละนะตอนนี้ทาง Organizer OK Mass ก็กำลังกำมักกำแม่นเตรียมงานในการแสดงนิทรรศการจัดฉากจัดไฟจัดแสงสีแล้วก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนไว้นะขอเชิญชวนไว้ว่าวันที่7เราฉลองตั้งแต่วันที่7ไปถึง8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 157 ถึง 15ก็ประมาณ12 วัน13 วันก็จะแล้วก็ทางวัดก็จะมีกิจกรรมนอกจากทางศาสนาและกิจกรรมวิชาการมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชประวัติในการเสด็จออกผนวดของร.4ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งมากมาพูดให้ฟังในฝ่ายศาสนาก็จะนิมนต์พระอาจารย์มาให้กรรมฐานมาอบรมกรรมฐานในส่วนสร้างบุญกุศลก็จะนิมนต์พระมาอย่างที่ว่าแล้วเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็รับทักษิณานุปทานฝ่ายวิชาการนั้นที่รับไว้แล้วก็หลายท่านนะต่างท่านต่างก็พร้อมที่จะมาอย่างเช่นท่านอาจารย์ธงทองจันทรางสุอาจารย์วิษณุเครืองามอาจารย์อะไรอธิบดีอดีตอธิบดีกรมการศาสนาสดแดงเอียดเนี่ยก็บอกว่าพร้อมมางานนี้เพราะท่านอดีตอธิบดีสดแดงเอียดนั้นท่านเป็นศิษย์เก่าหลวงวัดราชาธิวาสวิหารนี้ด้วยแล้วก็มีอาจารย์ชัชพลซึ่งเก่งมากเปลืองปราดมากในเรื่องประวัติของรัชกาลที่4ก็เป็นลูกศิษย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเรื่องนิทรรศการอยากเชิญชวนให้ไปชมกันเราเปิดพระอุโบสถตลอดแล้วก็เปิดพิพิธภัณฑ์ตลอดพิพิธภัณฑ์200 ปีร.4นะก็200 ปี100 ปีประสูติมา แต่ปีนี้นี่200ปีเสด็จออกผนวดเสด็จออกผนวดเมื่อพ.ศ. 2367สำคัญก็คือพระองค์ผนวดแล้วก็มาประทับที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารแห่งนี้ด้วยเมื่อพระองค์มาประทับที่นี่แล้วต่อมาก็ทรงพระราชทานนามวัดสมรายว่าเป็นวัดราชาธิวาสวิหารอย่างนี้แล้วก็เปิดพิพิธภัณฑ์ข้างบนนั้น2 ชั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างก็เป็นห้องประชุมที่จะจัดเสวนาธรรมจัดเสวนาหรือบรรยายธรรมบรรยายวิชาการที่นั่นเพราะบรรยากาศมันให้เข้าไปนั่งและจะได้ฟังกันสบายๆแล้วก็เปิดพระตำหนักที่ประทับในสมัยที่พระองค์ผนวดอยู่เขาเรียกว่าพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ในคณะใต้พระอุโบสถกับพิพิธภัณฑ์อยู่ในเขตพุทธเรียกว่าอะไรพุทธาวาสแล้วก็ยังมีเปิดโบสถ์แพรเปิดโบสถ์แพรโบสถ์แพรนั้นเป็นจุดกำเนิดของคณะสงฆ์ธรรมยุทธก็มาทำโบสถ์ที่นั่นแล้วก็มาทำประกอบพิธีอุปสมบทซ้ำในโบสถ์แพรเพราะวชิรญาณภิกษุนั้นทรงต้องการความบริสุทธิ์อย่างมั่นพระทัยว่าได้ทำพิธีกรรมในที่ที่บริสุทธิ์ยังไม่รู้ว่าตรงไหนบริสุทธิ์ก็เลยจำลองโบสถ์แพขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่าเป็นอุทกุเขปสีมาแต่ว่าตอนหลังก็โบสถ์แพก็ได้รับการจำลองขึ้นมาสร้างไว้ข้างบนเพราะว่าอยู่ในแม่น้ำก็ชำรุดทรุดโทรมซ่อมก็คงจะยากก็เลยมาจำลองมาสร้างไว้ข้างบนและในที่โบสถ์แพนั้นก็จะมีการอบรมกรรมฐานสอนกรรมฐานสอนธรรมะอะไรด้วยในงานนี้นะซึ่งโบสถ์แพก็ตั้งอยู่ที่คณะเหนือใกล้ๆกับกุฏิอดีตเจ้าอาวาสเขาเรียกว่ากุฏิแดงก็อยู่ตรงนั้นซึ่งท่านไปจะได้ชมเยอะจะได้ชมวัดราชาธิวาสเนี่ยแล้วก็ขบวนเรือเสด็จชลมารคก็ตอนนี้เขาก็ไปตั้งแล้วก็เตรียมฝึกซ้อมไปดูเขาฝึกเขาซ้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหน้าวัดราชาธิวาสวิหารเต็มเลยตอนนั้นเพราะใกล้ถึงวันที่เขาเหเรืออะไรต่างๆกันท่านนาวาอะไรนะก็เรียกเลยพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยนะประพันธ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ซ้อมกันแล้วตอนนี้ก็ไปชมได้นะนอกจากชมในวัดและชมในแม่น้ำด้วยหลายที่หลายแห่งที่ท่านจะได้ชมไปและไม่ขาดทุนแน่นอนถามว่าไปวัดราชาธิวาสวิหารไปอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็พอไปได้นะเขาเปิดเขาอลุ่มอล่วยแต่ต้องไปน้อยนะไปถนนนครราชสีมาถ้ามาจากสนามหลวงบางลำพูก็ไปทางโน้นไปที่หลังพระบรมมหาราชวังสวนอัมพรนะไม่ใช่พระบรมมหาราชวังขอไปหลังพระราชวังสวนอัมพรไปถึงแยกการเรือนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อก่อนเป็นราชภัฏสวนดุสิตเดี๋ยวนี้ก็ตัดราชภัฏออกแล้วเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตถึงสี่แยกนั้นก็จะมีสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์หรือสมาคมหนังสือพิมพ์จำไม่ได้แล้วเคยไปเปิดป้ายให้เขาด้วย ถ้ามาจากถนนราชวิถีก็ตรงไปเลยถ้ามาจากบางลำพูก็เลี้ยวซ้ายตรงนั้นนะที่แยกการเรือนแล้วก็ไปซ้ายอีกทีหนึ่งที่แยกสังฮีแยกสังฮีก็คือแยกวชิระนั่นแหละเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสามเสนเข้าถนนสามเสนไปก็ประมาณสักไม่เกิน500 เมตรก็จะผ่านหน้าโรงเรียนเซนคาเบรียนผ่านไปตามแนวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวราชาธิวาสวิหารอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเกิดถัดกันไปนะจากพระราชวังสวนอัมพรก็มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้วก็มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาแล้วก็ไปถึงถนนสามเสนไปวัดราชาธิวาสวิหารแล้วไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในโซนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเชิญชวนได้นะจำไว้ได้ตั้งแต่วันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าสงสัยก็เดี๋ยวสอบถามได้ยังมีเวลานะเดือนต้นเดือนกรกฎาคม7 กรกฎาคมอาตมาภาพเองก็จะมาบอกเรื่อยๆเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ผู้สนใจจะได้ไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังก็คือได้ไปติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนิทรรศการคิดว่าน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันเรื่องพระอัจฉริยภาพของวชิรญาณภิกษุหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็น่าสนใจก็มีมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ก็มาร่วมด้วยนะคืองานนี้จะจัดกันหลายวัดวัดราชาธิวาสวิหารวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโสมนัสวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามวัดปฐุมวนารามนี่เป็นหลักส่วนวัดในสายธรรมยุทธ์ท่านก็อาจจะทำไปตามที่ท่านทำได้นะแต่วัดราชานี่ถือว่าพิเศษต้องทำพิเศษหมดเวลาแล้วนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านขอเจริญพรพูดลืมดูนาฬิกามีใครมาบ้างวันนี้นะแปะนันทิการมาก่อนใครน้อมนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าอนุโมทนาใช่แค่นี้นะอ่านด้วยอะไรกันพระเนตรนรงค์ขันติพโลสาธุครับสมจิตปูนพิพัฒนายกสาธุครับมณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุสุนทรเจนสาธุสมศรีลักษณะบิลาศสาธุจันทภาดีรัศมีบอกว่าน้อมกราบสาธุค่ะสมศรีลักษณะวิราชก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุดารัตน์ชำนาญคำก็สาธุลีลาวดีดอกสร้อยก็สาธุโชคชัยเดชรอดมาไกลจากอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรนั่นนะสาธุสาธุอาจารย์ก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเรลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าพระมหาบุญโฮมสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีนี่จังหวัดนะไม่ใช่นามสกุลไม่ใช่ฉายานะพ พระมหาบุญโอมบอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพขอรับพระเดชพระคุณสาธุครับวัดอะไรแล้วล่ะวัดไซใช่ไหมวัดไซนะพระมหาบุญโอมนี่ไหนแล้วอ่ะหลวงปานลักษณะวิราชบอกว่ากราบน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่หรือกรุงหยันนะไม่รู้ต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุสงบเผือกจีนสาธุนี่บอกว่าสาธุค่ะชื่อสงบนึกว่าผู้ชายแต่มันสาธุค่ะก็แสดงว่าเป็นผู้หญิงมักกนาโมเมสาธุเจ้าค่ะอันนี้ไม่ผิดนะผู้หญิงแน่กระเกียดเก่งสาธุนี่ไม่ว่าอะไรมากประนมมือสามครั้งสาธุสาธุสาธุนะด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันเพชรสาธุสาธุบอกว่ากราบนมัสการข้าพระอาจารย์สุกัญญาสายทองกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุทองสายราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุพระครูสิริกวีวัฒน์บงประสูติก็สาธุครับสุขุมวงนี่มาไกลเวอร์จิเนียอเมริกานู่นนะไปนานแล้วไม่ยอมกลับบ้านกลับเมืองนู่นประหยัดกรประชาอ๋อนี่ผู้หมวดหรือผู้กองอ่ะร้อยตำรวจโทหรือร้อยตำรวจเอกนะประหยัดกรประชาน้องชายลูกอาวัชรินโอภาโสรำรถสาธุครับวัดพระอานนท์ไมลานนท์นครศรีธรรมราชสุขุมวังบอกว่าขอน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับพร้อมสาธุประหยัดกรประชาก็บอกมาอีกทีว่าสาธุสาธุสาธุครับกิมอินบุญแท่นอ้าวสาธุกิมอินว่าไงบ้างนมัสการนมัสการเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้าต้องสาธุสี่ครั้งของกิมอินนี่หนึ่งฤทัยจินกระวีสาธุหนึ่งฤทัยจินกระวีนิวเอฟซีนี่วิชาญขออนุโมทนาครับไม่แน่ใจว่าวิชาญไหนนรงศักดิ์เก่งสาธุประพัฒน์สอนสมพัฒน์อะไรแล้วยังตอบไปให้แล้วนะตอบไปให้แล้วในไลน์ไม่รู้อ่านแล้วยังขอสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ปริญญาเอกใกล้จะจบแล้วจะเป็นด็อกเตอร์แล้วจะมีลูกศิษย์ด็อกเตอร์อีกสักคนหนึ่งมหาบุญโอมสุราษฎร์ธานีวัดธาตุไซถูกต้องนะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีครับสาธุนรงศักดิ์เก่งกราบนมัสการครับท่านเจ้าคุณก็จากวัดไซใหญ่นนทบุรีอ้ออยู่ตรงนี้คนละไซกันนะนี่วัดไซใหญ่มันมีไซใหญ่ไซน้อยนนทบุรีเนี่ยสาธุสาธุครับสุดท้ายยังมีด็อกเตอร์คงชัยสันตวงศ์มาสุดท้ายขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสดับรับชมรับฟังพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ยังพบกันอีกได้ในสัปดาห์นี้สวัสดี